ขอบคุณโควิดที่ทำให้เรามีโอกาสของการเป็นผู้ให้แบบสมบูรณ์แบบพี่เทกระจาดของการเป็นผู้ให้ได้ใหญ่ที่สุดแล้วตั้งแต่เกิดมาและพี่รู้สึกว่าวิกฤตเนี้ยพี่ขอบคุณโควิดที่ทำให้พี่ได้มีโอกาสได้ทำสิ่งดีๆในรอบที่ผ่านมานี้ไม่อย่างนั้นอ่ะพี่คงไม่ได้มีโอกาสได้ทำแบบเนี้ยเพราะว่าเราจะไปทำไมในเมื่อทุกคนอิ่มอยู่แล้วเราทำในยามที่เขาหิวอ่ะมันย่อมดีกว่าอยู่แล้วถูกไหมมันเป็นสิ่งที่มันแบบมันสุดๆแล้วอ่ะแล้วเราได้ทำอ่ะแล้วมันแบบมันใช่อ่ะมันใช่เวลามันใช่อ่ะดังนั้นก็เลยบอกว่าขอบคุณโควิดที่ทำให้เรามีโอกาสของการเป็นผู้ให้แบบสมบูรณ์แบบวางโครงการว่ายังไงโคตรอร่อยเนี่ยพี่จะดันไปต่อจะทำไปต่อให้มันไม่ใช่แค่จบแค่โควิดอะนะแล้วก็ลองรับเผื่อมันมีวิกฤตตามมาใหม่พี่ไม่เชื่อว่ามันจะจบแค่นี้พี่แค่รอลูกใหม่มันขึ้นมาเท่านั้นเองดังนั้นเนี่ยการทำเรื่องอาหารรอไว้เนี่ยรอไว้ได้เลยพี่ว่ามันไม่ง่ายที่มันจะจบพี่รู้สึกว่าพี่ยังอยู่ในวงการบันเทิงเสมอนะแต่ว่าพี่อ่ะก็ที่พูดเสมอว่าโอเคพี่ก็เลือกงานพี่เลือกบทพี่ก็อยากให้มันสมน้ำสมเนื้อพี่ก็อยากให้แบบว่าเขาจ่ายเงินแล้วเขาจ่ายเงินแล้วก็ใช้งานให้คุ้มเท่านั้นเองเมื่อไหร่ที่มันเหมาะสมกันมันจูนกันตรงมันใช่พี่ก็ลงพี่ไม่ได้ไปไหนนะยังอยู่ลองเสนอมาได้ถ้าคิดว่าบทมันเหมาะสมพี่ไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องเป็นพระนางเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเนาะด้วยวัยแต่ว่ามันก็ควรจะต้องเป็นตัวเดินเรื่องหรือมีอะไรให้เล่นในเรื่องของอารมณ์ในเรื่องของทุกสิ่งทุกอย่างถ้าในภาษาการแสดงก็คือจะต้องเป็นตัวเดินเรื่องจะเป็นร้ายเป็นดีพี่ไม่แคร์แต่ขอให้มันมีอะไรได้เล่นไม่ใช่แบบว่าอะไรไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยนานๆโผล่มาทีอะไรไม่ต้องเป็นพี่ก็ได้เงี้ยพี่ก็จะแบบเอ้ยโอ้โหถ้าอย่างนี้ไม่ต้องเป็นพี่ก็ได้เปลืองเงิน